สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะรายการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณด้วยศาสตร์ของลายเซ็นทุกวันศุกร์ค่ะ6 โมงถึง 1 ทุ่มครึ่งอยู่กับม้วยค่ะและอาจารย์คาถาเลขจิตค่ะสวัสดีครับน้องม้วยสวัสดีค่ะอาจารย์นิตาชาวพยัคฆ์โอ้เต็มยศเลยค่ะและท่านผู้ชมด้วยนะครับนะฮะทุกท่านที่รับชมกันอย่างต่อเนื่องค่ะนะ4-5 ปีกำลังจะมาเยือนเนี่ยผมว่าหลากหลายคนก็เตรียมพร้อมกับรับความหนาวค่ะโอ้หนาวไหมที่บ้านหนาวนะเมื่อถามจริงนะเช้าขึ้นมาตื่นทันไหมเนี่ยไม่ค่อยทันเลยไม่ค่อยทันช่วงนี้ยังไม่ได้เห็นรู้สึกถึงอากาศหนาวเลยเหรอที่บ้านหนาวที่บ้านตกแล้วเนี่ยโอ้ขับยังไม่ตกขนาดนั้นท่านผู้ชมแต่ว่าช่วงปลายปีแบบนี้เนี่ยหลายๆคนก็อาจจะมีการวางแผนเตรียมพร้อมจะเดินทางจะหยุดพักผ่อนกันบ้างแต่ว่าก่อนที่จะถึงช่วงพักผ่อนช่วงเดือนนี้หนาวร้อนๆทำไมคะอาจารย์มาเคาะประตูบ้านรับจดหมายด่วนเซ็นรับด้วยนะครับนะก็สำหรับช่วงของเดือนนี้เรื่องของกฐินนักกองกฐินนี่เองที่หลายๆคนจะได้มีโอกาสร่วมบุญกันหลายต่อหลายที่นะคะบางท่านก็ไปหลายต่อหลายวัดหลายต่อหลายแห่งก็ร่วมบุญร่วมกันนะอย่างของทางมิราเคิลเองก็ตามก็ผ่านพ้นไป2 ที่นะคะที่ได้มีโอกาสได้นำปัจจัยแล้วก็รวมไปถึงทุนทรัพย์ที่คุณผู้ชมร่วมกันทำบุญเข้ามาหรือว่าบางท่านเป็นเจ้าภาพกองกฐินนี่แหละค่ะได้ไปร่วมบุญกันมาแล้วยังคงเหลืออีกหลายต่อหลายแห่งที่ครัวถาจะนำทีมเดินทางนะลงพื้นที่กันไปก็เป็นรายการหลากหลายคนนะก็มาที่สถานีนะฮะทั้งที่จองกองกฐินตกค้างไว้นะหรือจะร่วมทำบุญใหม่ก็ตามแต่มาดูตัวนะฮะเหลือวัดใดบ้างนะมาดูกันนี่แหละค่ะเสาร์นี้เลยดีกว่าเสาร์นี้เลยนะคะวันเสาร์ที่7 พฤศจิกายนนะคะเป็นที่วัดเขาแร่จังหวัดจันทบุรีนะคะอย่างที่ได้บอกกันไปว่าครั้งนี้เราจะได้มีโอกาสได้ร่วมการถวายพระประธานด้วยแล้วก็นำกองกฐินนี่แหละไปร่วมบุญร่วมกันครับรวมที่ดีนะฮะก็มีพิธีกรรมเช่นเดิมนะครับในสารเสริมสิบชะตาผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนก็ไปเจอรับลายเซ็นนะฮะลงกระเป๋าตังหรือจะบูชาวัตถุมงคลเพื่อนำทรัพย์ปัจจัยนะฮะไปน้อมถวายเป็นการตั้งองค์กฐินให้กับวัดนี้ด้วยนะครับก็คือวัดเขาแร่นเองจันทบุรีใช่แล้วก็ไปเจอกันเช้าๆหน่อยละกันนะไปเจอกันได้นะคะแล้วก็ถัดมาวันที่8พฤศจิกายนนะคะที่วัดวังหินเขาเฉเอมจังหวัดฉะเชิงเทราอันนี้ก็จะนำกองกฐินไปร่วมบุญในการสร้างพระอุโบสถด้วยครับหลากหลายคนบอกอาจารย์ณัฐานะฮะท่านเจ้าวาดก็บอกว่ามีญาติโยมศิษยานุศิษย์เนี่ยอยากผูกแม่นางรถก็ไปกันนะก็คงไม่มากคันหรอกครับแต่ว่าสามารถจะรับชุดมงคลครูนะฮะนี่ก็คือมอบให้ด้วยยังพอมีมอบให้แต่ท่านก็เอาปัจจัยเนี่ยไปร่วมทำบุญกับที่วัดเลยผมก็จะทำพิธีให้เป็นกรณีพิเศษนะครับในวันที่8เจอกันที่นั่นพ่อผมเองก็เป็นนะฮะทั้งประธานที่จะได้นำทรัพย์ปัจจัยต่างๆนะฮะเป็นตัวแทนครอบครัวมิราเคิลกับมูลนิธิอาสาธรรมนะไปร่วมกันนะที่นี้ก็คือวันที่8พฤศจิกายนค่ะถัดมานะคะนี่ต้องเพิ่มอีก1 วันเพราะว่าเราเดินทางกันนะตั้งแต่วันที่13 พฤศจิกายนสุกเดินทางแล้วนะครับแล้วก็ไปเจอกันช่วงเย็น13 พฤศจิกายนวัดปั้นบากครับนะก็เผื่อว่าท่านไหนที่อยู่ใกล้ๆหรือว่าจะเดินทางไปร่วมบุญกันก็เจอกันช่วงเย็นๆได้แล้วก็ช่วงวันที่14 พฤศจิกายนก็จะมีทั้งโครงการเวลาเข้ามหากุศลคืนชีวิตที่จะนำอุปกรณ์การเรียนการกีฬาอาหารกลางวันในราคาตุ๊กตาของเล่นต่างๆไปฝากน้องๆ2 โรงเรียนด้วยกันโรงเรียนบ้านลุงพุกครูวงแล้วก็โรงเรียนบ้านกวันนั่นเองกับมอบให้แล้วก็วัดนี้นะฮะ28 ปีสร้างยังไม่แล้วเสร็จสุดท้ายในสุดก็เป็นกฐินตกค้างนับเป็น10 ปีนะแต่ที่สำคัญนะฮะในรอบปีนี้ผมได้เป็นประธานในการจัดสร้างนะครับให้การกับถวายกฐินครั้งนี้เพื่อจะได้สร้างหลังคานะฮะก็คือหลังคาพระอุโบสถเนี่ยครับให้แล้วเสร็จจะเป็นกระเบื้องสำคัญที่สุดนะช่วงนี้แล้วก็เป็นมุกกระมังก็เป็นล้านนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะมีมากขนาดไหนก็ร่วมกันนะฮะหลากหลายวัดแต่ถามว่าวัดเนี่ยลำบากที่สุดนะครับที่เห็นได้เจอมานะครับแล้วก็ถัดมานะอีกวันนึงคือยังไม่กลับไปไหนนะเพราะว่าจะเดินทางไปอีกอำเภอหนึ่งนะที่วัดวารีศิรารามที่ศรีสะเกษเช่นเดียวกันชาวบ้านบางหินนะฮะศรีสะเกษก็จะเจอผมที่นั่นนะวัดวารีศิรารามนะครับประกอบไปร่วมอันนี้จะเป็นการนำทรัพย์ปัจจัยไปสร้างนะผู้บริสุทธิ์นี่ครับเพิ่งเริ่มต้นหลังคาก็ไม่มีเหมือนกันก็จะเอาเงินนี้นะไปซื้อกระเบื้องไปซื้อปูนซื้อทรายนะครับมอบให้กับที่วัดนะท่านเจอกันก็คงตั้งแต่ช่วงประมาณใกล้เพลนะทีมงานมิราเคิล Channel พร้อมกับนะครอบครัวของเราแล้วก็อาจจะเป็นน้องม้วยนะถ้าน้องสายมีโอกาสไปก็จะไปด้วยนะที่นั่นนะครับไปเจอกัน15 พฤศจิกายนใช่ค่ะแล้วก็ถัดมาอีกสัปดาห์นึงนอกจากทางภาคอีสานก็จะมานะในส่วนของพิษณุโลกเริ่มตั้งแต่
วันเสาร์ที่21พฤศจิกายนช่วงหัวค่ำเย็นๆหน่อยนะอย่างที่บ้านดงทุกๆปีเป็นธรรมเนียมกันแล้วจะขึ้นเวทีร้องเพลงแนวดุมนักข่าวสารคืออยากร้องอ๋ออยากร้องแล้วจะร้องได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวต้องลองดูก็จะมีศิลปินไปด้วยมีน้องรัชนกศรีโรพันธ์นะครับสิทธิ์มีครูพร้อมกับคุณตะกิติศักดิ์นะครับชัยชนะนั่นเองมาเจอกันที่นั่นนะชาวบ้านบันดงจะได้ฟังเสียงเพลงพร้อมกับนาบันเลงสายบุญนั่นที่นั่นเลยครับผมก็ไปเจอในช่วงเย็นๆนั่นแหละครับเจอกันเพราะว่าอีกวันหนึ่งคือวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายนนี่แหละค่ะก็จะเป็นการร่วมกันเนาะปัดนำปัจจัยที่ได้ทุกคนได้มีโอกาสร่วมกันบูชาแถวถุมงคลเองก็ตามหรือว่าเป็นเจ้าภาพกองกฐินนะคะไปต่อยอดพระอุโบสถที่วัดบ้านดงซึ่งจริงๆก็ต้องบอกว่าเหลืออีกแค่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์ละแล้วก็ได้เห็นความสวยงามของพระอุโบสถแห่งนี้3ปีสำเร็จเสร็จสิ้นจริงๆก็แล้วจะต่อมาด้วย24พฤศจิกายนนะครับเว้นวันหนึ่งนะฮะต่อด้วยการไปนำทรัพย์ปัจจัยบางส่วนของการตั้งองค์กฐินนะครับกับวัดกัลยาณรัตน์นะครับจังหวัดนครสวรรค์ก็เป็นรายการนะฮะอันนั้นมันเป็นวันทำงานใครว่างๆนะก็เวียนไปเพราะว่าอันนี้กฐินสุดท้ายแล้วค่ะก็คือวันสุดท้ายแล้วเพราะพรุ่งนี้25ก็จะเป็นวันลอยกระทงลอยกระทงบุญจะส่งให้เราสุขใจลอยทุกลอยส่งนะก็ใครอาจจะร่วมบุญกันตามตารางบุญที่เห็นตรงนี้นะคะก็สามารถที่จะไปเจอได้นะคะใครอยู่ใกล้ๆกันหรือว่าอยากเดินทางไปร่วมบุญครัวถาก็เดินทางไปเจอกันนะคะแต่ว่าบางท่านบอกอุ๊ยอาจจะไม่ติดไม่ว่างติดธุระไปไม่ได้แต่ว่าอยากจะร่วมบุญเหลือเกินนะก็สามารถจะร่วมบุญได้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการบูชาวัตถุมงคลหรือว่านะคะแจ้งความจำนงเป็นเจ้าภาพกองกฐินซึ่งตรงเนี้ยอย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นด้านหน้านี้เนี่ยมีทั้งพระพิเนศมีทั้งพระปิตาภริพินาศนะคะก็สามารถที่จะแจ้งความจำนงกันได้ครับก็ร่วมกันนะท่านผู้ชมนะก็ว่าได้เกินกำลังมากมายนะเพียงว่าชุดปิตาก็ 2,515 บาทนะฮะแล้วก็99หมังส่วนก็จะเป็นนะชุดแก้วโป่งขาวที่จะเป็นหยกดำนะว่าพิกาเดชเนี่ยเงินทั้งหมดเนี่ยไม่ได้หักค่าใช้จ่ายไม่ได้หักค่าวัตถุมงคลนะครับมอบให้ทางวัดทั้งหมดตามที่ท่านได้เจตนามาดังนั้นแล้วสิ่งที่ท่านทำเนี่ยเป็นการต่อยอดพุทธศาสนาร่วมกับมูลนิธิตาธรรมร่วมกับมิราเคิลชาแนลของเราทุกปีมันเป็นประเพณีนิยมที่เราต้องทำมาอย่างต่อเนื่องดังนั้นเรามาอุปถัมภ์คำชูพุทธศาสนาด้วยการให้กำลังใจกับมูลนิธิด้วยการให้กำลังใจครูบาอาจารย์นะฮะแล้วก็ประสานรอยยิ้มให้กับครอบครัวมิราเคิลเราไปเป็นหมู่เป็นคณะกันนะครับคนละเล็กคนละน้อยไปร่วมกันแล้วต้องบอกว่าแต่ละที่เนี่ยทั้งคนที่อยู่ในบริเวณนะ บริเวณพื้นที่ตรงนั้นชาวบ้านเองก็ตามแหละหรือว่าผู้เฒ่าผู้แก่เวลาที่ได้เห็นทั้งกองกฐินทุกคนจะดีใจแล้วก็รู้สึกปลื้มใจตัวเราเองไปถึงที่เราก็มีความสุขใช่ครับเป็นมหานิทรงเป็นบุญใหญ่นะแต่ละปีนะครับเรียนเชิญเลยครับร่วมบุญกันได้ปีนี้ในช่วงของก่อนที่จะส่งท้ายปีเก่ากันฉะนั้นเรามาสะสมเสบียงบุญกันไปพร้อมๆกันแบบนี้ก็แล้วกันแล้วก็ท่านไหนนะคะที่อยากที่จะโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดหรือว่าแจ้งความจำนวนก็ขออนุญาตเป็น2 เบอร์ด้านหน้านี้สอบถามเฉพาะในการเป็นเจ้าภาพกองกฐินเท่านั้นนะคะ0851293697แล้วก็0831997972แต่ว่าท่านไหนอยากจะพูดคุยกันอยากจะให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นการส่ง SMS เข้ามาตามนี้ได้เลยพิมพ์ HJ ค่ะชื่อนามสกุลคำถามส่งมาที่4221606วันนี้3ท่านผู้โชคดีเมื่อวานมอบไปให้ท่านบอกว่าอุ๊ยส่งกันไม่ทันเลยวันนี้อาจารย์ก็เลยบอกว่างั้นเพิ่มให้อีกนะคะสำหรับพระพุทธปฏิหารจอมราชาตัวนี้เป็นเนื้อลงยาครับก็3ท่านด้วยกันบางคนพลาดจากการจับจองในการที่ไปสร้างพระวิหารจอมราชาในวันสมโภชท่านวันนี้แหละฮะท่านผู้ชมก็นำมาแจก3ท่านด้วยกันนะครับมอบไปเลยจันทร์อังคารพุธแต่จริงๆแล้วเป็นกับผิวพรรณเทวดาเสริมนะเสริมแหละแต่ทุกวันเกิดของท่านนะฮะรับไป3ท่านด้วยกันแจกในรายการนี้เลยนะครับท่านผู้ชมต้องรีบกด SMS เข้ามานับตั้งแต่ตอนนี้นะคะห้ามรอช้าค่ะแล้วก็ช่วงหน้าเรื่องราวของแขกรับเชิญของเรานะวันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งท่านนะคะที่มีทั้งความทุกข์ใจในเรื่องของปัญหาต่างๆแหละที่อยู่อาศัยเรื่องของสุขภาพนั่นแหละฮะคนในครอบครัวเป็นอย่างนั้นเลยฮะแสดงว่าปัญหาเยอะเยอะมากแล้วก็ต้องบอกว่าสารทับผมมาตลอดเวลาทำให้ตัวเองทุกข์ใจเหลือเกินแต่เอ๊ะคำตอบคืออะไรอะไรที่ทำให้เรื่องราวเป็นแบบนี้เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเจอกันพักกันสักครู่ค่ะ